มันมาถวายแล้วก็เลยเข้าไปก่อนวันนี้แม่ว่ามาฮอดมันหมู่พระจังว่าซั่นนี่อันนี้พระกําลังเก็บหานตอนมาน่ะว่าค่ะว่าสิพาเพิ่นมีหลานน้อยค่ะเพิ่นมีหลานน้อยก็เลยอันนั้นบ่เป็นหยังเพราะว่าหน้า 4:00 น.เนาะเข้ามาหาอันผู้แลมา 4:00 น.กว่าพุ่นน่ะกินข้าวแล้วล่ะเพิ่นแม่อีหยังล่ะโอ้ยลูกกินคายนั่นน่ะมาว่านนี่น่ะโอ้บ่เป็นหยังค่ะบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังดอกสิไปหาของโคตรได้จังมาเว้าโถกันอยู่มามาถวายน้ำปานะเมื่อวานนี่ค่ะ3-4คน3-4คนจ้าจ้าอันลูกราศีเมียทําบ่วันย่างแม่ก็สิเพราะว่าไปเบิ่งไปแก้ท้องคนเพิ่นสิถวายเอ้าจังว่านั่นน่ะนอนอยู่พุ่นแล้วค่ะอยู่เสพุ่นจ้ามันจะกลับบ้านอยู่เสพโหจังก็ว่ามันอยู่นี่บ่เพิ่นสิทอดมื้อใดก็แม่อันนี้นี่เพิ่นสิแกะออกอีกทอดจังนี่นาทีนี่ตาท่านมันมาเสพโอ้โหยังหนูเมียนมาร่วมกันว่าน้องนกเป็ดก็ให้มานั่นก็สิทอดมื้อวันที่3อืมทอดวันที่3เป็นต้นใหญ่จ้ะทอดมังไดนี่เพิ่นสิอันนั้นจักมันก็สิไปอันนั้นไปพูดขึ้นบ่ตอนนี้เพิ่นกําลังเตรียมการแบบว่าเพิ่นสิสวดมนต์มื้ออื่นสวดมนต์ไอ้ให้องค์พระพี่น้องมื้ออื่นจ้ะทั้งกำลังเตรียมสถานที่เนาะค่ะเนาะ FC ค่ะจ้ะเดี๋ยวมื้ออื่นช่วง 3:00 น.เดี๋ยว 7:15 น.พี่น้องมาสวดมนต์นํากันกับทางวัดหรือว่าทางพระครูเพิ่นหรือว่าทางอาจารย์ต่อยนะจ๊ะเนาะจะสวดอยู่หม่องนี้แล้วค่ะ FC พรุ่งนี้ท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อสิได้บุญน้ำกันหลายๆอ่ะเพราะว่าณตอนนี้เพิ่นกำลังเตรียมสถานที่เตรียมไว้สวดมนต์จะได้ศาลาใหญ่ๆนี่แหละค่ะพี่น้องคะศาลาใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะทั้งกับมีพี่น้องเพิ่นมาแต่ทางไกลเพิ่นก็สิแกะซ่องแกะหยังถวายผ้าป่ากับฟองพี่น้องค่ะเอ้ยบ้านมาแล้วแม่ยิ้มยิ้มให้บ้านมายิ้มแต่ที่นอนตื่นมานอนตื่นใหม่ยิ้มบ่สิให้อันนี้คือสิถวายมื้อนี้เลยบ่จ้ะอันซ่องอันถวายแล้วจ้ามื้อต้นใหญ่มันจังสิถวายวันที่3จ้ะต้นใหญ่จังสิถวายวันที่3เนาะค่ะเนาะค่ะยอดเพิ่นได้หลายปานใดล่ะแม่ถวายเพิ่นมื้อนี้มื้อนี้เพิ่นได้ 1,900 บาทจ้ะโอ้คั่นมันน้องเป็ด 1,900 บาทโอ้ของซ้ายเดียวของบ้านเดียวเนาะจ้า 1,900 บาทจ้าจ้าเป็นบ้านของบ้านเป็นผู้อยู่ผู้ว่านี่ล่ะนี่ล่ะสายบุญพวกมีซ้ำนี่ล่ะว่าติมีซ้ำผู้ม่านี่ล่ะว่าติจังมามาเองจังมาใหม่วันที่3เนาะค่ะเนาะจ้าสาธุสาธุกําลังสิเตรียมงานพวกคุณน้ําเพิ่นกําลังเตรียมเพิ่นกําลังสิเตรียมงานเนาะจ้ะวันที่3คือวันที่3นี่เพิ่นสิมีงานอีหยังอีกเนี่ยเพิ่นก็สิเชิญพวกนายอําเภอบ่มาหรือว่าจังได๋ติอันนี้อ๋อแต่ว่ามื้อแรกนี่เพิ่นสิมื้ออื่นเพิ่นสิมีสวดไอ้นั่นเนาะสวดอีหยังก็ละสวดอันสวดมนต์ให้องค์พระบ่สวดมนต์ให้องค์พระจ้าเพิ่นเว้าอยู่อยากออกมาแต่ไม่มีเอามื้ออื่น 3:00 น.เช้ามั้ยบ่ค่ะยามเว้นมั้ยค่ะเจตู่ก็สิมาค่ะโอ้ยสิได้ลาพวกกันอีกเด้อบาดลาอีกเอ้าเอายอดเท่าใดก็แม่มื้อนี้ยอดเท่าใดก็ 1,900 บาทค่ะ 1,900 บาทเนาะคุณก็โล่งงามแท้ 1,900 บาท9ดี10ดีพี่น้องจ้า9ดี10ดีเนาะจ้าเนาะวันที่3วันที่3ไปสิมายังสิได้ยอดเต็มๆเนาะเนาะคือสิบ่ทันดอกเบิ่งทรงยอดไผยอดมันเอามื้อถวายใหญ่พอมื้อถวายใหญ่จังตัวค่ะหาง่ายก็บ่หาง่ายกินกินนมแม่ลูกพี่แม่มั้ยเอาน้อง FC เอาขอบคุณหลายๆค่ะอ่าปานาก็2มื้อแล้วล่ะเฮ็ด2มื้อแล้วบ่ค่ะมื้อนี้ก็สิเฮ็ดอีกมื้อนี้อีกจังว่าเฮ็ดอยู่ซั่นแม่นเฮ็ดน้ำข้าวโพดบ่แม่พุ่นแล้วยวนตลาดเมืองทองอุดรพุ่นแล้วกับร้อยเอ็ดพุ่นแล้ววันนี้ท่านนาวีอยู่ร้อยเอ็ดพุ่นแล้ววันนี้เขาโพดนะ
พัลลวีตลาดพัลลวีพุ่นแล้วในร้อยเอ็ดพุ่นแล้วบัดนี้บ่ได้เพิ่มมากบ่ได้กินพุ่นนี่เนี่ยเพิ่มมากมีตรวจงานเอาค่ะพี่น้อง FC ค่ะบัดนี้เจตู่ก็สิได้เว้าให้พี่น้อง FC ฟังในเรื่องตัวเลขรวมทั้งหมดของทางวัดเนาะจ้ะเนาะรวมทั้งหมดของทางวัดเนาะค่ะหลายๆอาจารย์สุดแท้แล้วแต่อาจารย์ใดสิฝันแม่นบ่ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้เจตู่บอกเน้นๆหลายมันก็คือว่าล่ะเนาะเดี๋ยวเจตู่จะให้พี่น้องเบิ่งเด้อค่ะเด้อสำหรับตัวเลขเดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวเจตู่เขียนข้าวหนึ่งค่ะทั้งเบิดทั้งสิ้นตั้งแต่4 มื้อ 4 หรือ 5 มื้อนี้ที่เจตู่ได้มาตามแนวทางความฝันของแต่ละอาจารย์ละแต่ละอาจารย์ค่ะทั้งเบิดเลยพี่น้องเบิดใส่เบิดพุ่งอยู่ทางวัดเนาะจ้ะเนาะจะมีแนวทางอยู่ซ้ำนี่ค่ะจะมีแนวทางอยู่ซ้ำนี่ค่ะพี่น้อง3ตัวจะมีอยู่แค่2หางค่ะจะมี1 6 3แล้วก็จะมี5 0 4ค่ะสำหรับ2ตัวก็จะมีอยู่แค่6 9 6 9นี่เน้นๆเลยเด้พี่น้อง6 9นี่เน้นๆเลยเด้ค่ะ6 9นี่เน้นๆเลยอ่ะ6 9 5 6 9 2 9 3จ้ะพี่น้องมีซ้ำนี่ก็หมดใส่หมดพุ่งหมดก้นบึ้งทางวัดแล้วเพราะว่าเจตู่ได้มาตามก็บ่แน่ดอกเพราะว่าก็เหลืออีกมื้อ1 2มื้อพุ่นเดี๋ยวเจตู่สิอาจจะได้มาทําคลิปไปเรื่อยๆพี่น้องเพราะว่าพี่น้อง FC ท่านใดที่อยากจะร่วมบุญซอยค่าภัตตาอาหารหรือว่าค่าน้ำดื่มหรือว่าค่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ทั้งที่ว่าพระเพิ่นมาเข้ากรรมหรือว่ามาปริวาสบ่ค่ะปริวาสจ้ะเพิ่นว่าเพิ่นเอิ้นเข้ากรรมนี่ล่ะจ้ะเฮาเอิ้นง่ายๆก็คือเข้ากรรมบางทีเฮาไปนั่งสวดมนต์ซุมื้อน่ะเพิ่นว่าลานถ้ำค่ะพี่น้องค่ะนี่ล่ะคือตัวเลขหมดใส่หมดพุ่งทางวัดแล้ววัดแก้วนิมิตธรรมบ่เกตู่มาเกาะติดสถานการณ์บางที่ก็เพิ่นก็บ่ได้ตั้งใจสิบอกเฮาดอกแต่ว่าเฮาก็มาจับเอาความฝันของเพิ่นแต่ละองค์แต่ละองค์บางองค์ก็ได้เป็นตัวเลขออกมาแต่ว่า6เก่านี่พี่น้องจวดจาดฟาดบึ้มไว้เลยแล้วก็ไม่แน่เอา1ใส่ด้วยก็ได้1 6 9ก็ได้พี่น้องอาจจะมา3ตัวแตกค่ะแต่ว่า2ตัวนี่คือ6 9 9 6เพิ่นว่ามาจากอันนี้ได้ยินจากพระครูเพิ่นเว้าแล้วก็มีอีกอาจารย์องค์หนึ่งเพิ่นได้แล้ววันนี้ตัวเลขก็คล้ายๆกันกับของเจตู่ฝันเด้พี่น้องจากปฏิวาที่ว่าเจตู่ฝันว่างูเหลี่ยมใหญ่ลอยลงมาแต่ถึงฝ่าหลายวันนี้ตกลงมาม้ำพันเด็กหน่อยเด็กหน่อยผู้หนึ่งเด็กหน่อยผู้หนึ่งวันนี้พ่อเพิ่นก็อยู่หันเจตู่เลยตีพ่อเพิ่นเป็น5เป็น6เล็กหน่อยเป็น1งูเป็น9ค่ะพี่น้องเนี่ยก็เลยเป็น169หรือว่า168แปลงซั่นเนาะจ้ะถ้าให้เจตู่ตีเนาะหรือว่า159หรือว่า158แปลงซั่นนี่ล่ะถ้าสำหรับความฝันของเจตู่แต่ว่าอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของทางพระอาจารย์หลายๆองค์56องค์56ท่าน56องค์อยู่นี่ฝันกับบ่หลายองค์ดอกพี่น้องฝันบางองค์เพิ่นก็ฝันอยู่ล่ะเพิ่นทั้งบ่แก้ให้ฟังแต่ว่าองค์นี้เพิ่นอันนี้เพิ่นก็คือว่าเพิ่นฮู้ว่าเจตู่พารวยเพิ่นก็แง้มแง้มให้นิดนึงแง้มแง้มให้ฟังเจตู่ก็ได้ถามพระอันพระครูเพิ่นว่าบ่มีอัน
เนี่ยบ่ว่าสั่นเพิ่นก็เลยว่าโอ้เห็นอยู่นน้ำปูเวทนั่น69เพิ่นว่านี่แล้วค่ะอันนี้ก็คือออกจากปากเพิ่นซึ่งผ่านเจตู่มาบอก FC เนาะค่ะเนาะถ้าท่านไหนที่ได้แล้วอยากจะร่วมบุญหรือว่าทำบุญกับทางวัดจ้ะพี่น้องก็สามารถติดต่อได้ทางเจตู่หรือว่าทางวัดจะลงให้ทางไลน์กลุ่มเนาะจ้ะเนาะพี่น้องค่ะร่ำๆรวยๆถูกหวยรวยเบอร์กันสุผู้สุคนเนาะจ้ะเนาะท่านไหนที่ถูกก็ขอให้ปังๆขอให้รวยๆตลอดนะจ๊ะท่านใดที่ยังบ่ท่านได้มีโชคก็ขอให้ถือหวดนี่ค่ะเดี๋ยวเจตู่จะไล่สดเว้าเรื่องโตเลขของคุณตาสมัยให้ฟังเนาะฮะเนาะจ้ะสาธุสาธุรวยๆกันทุกท่านนะจ๊ะท่านไหนที่รวยรวยก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านไหนที่ยังบ่ท่านได้รวยก็ขอให้รวยงวดนี้ค่ะพี่น้องค่ะเน้นเน้นวงกลมตัว69ตัวเดียวค่ะ FC สาธุสาธุเด้อจ้าเด้อรวยรวยทุกท่านจ้า